เอาละครับผมวันนี้นะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทงั้งทาง Facebook และทาง YouTube ทุกท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ตามที่ได้เกริดไว้ก็คือเราจะมาไลฟ์ล่าคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในประเทศต่างๆซึ่งเออนี่ก็เป็นการ์ตูนเกาหลีที่ผมว่าน่าจะอยู่เคียงคู่กับคนไทยมานานย,ยาวนานแสนนานผมว่าไม่ต่ำกว่า10ปีได้นะครับใช่ไหม วันนี้ก็จะมาอยู่กับน้องชายนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็จะมาไลฟ์กับน้องชายก็เลยไม่มีเตาดิสคอดขึ้นนะเพราะว่ามันก็มีแค่ผมกับน้องนะครับอ้าวสวัสดีคุณผู้ชมออ่สวัสดีครับอันนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่น้องชายผมได้มาออกแตเ่เป็นครั้งแรกที่มันได้มาออกเออ,อะไรนะไลฟ์ Live s <S <c oughs> สดนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็มาจัดรายการสวัสดีคุณผู้ชมที่จะมาดูย้อนหลังด้วยนะครับอ่ะ อ่อที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์อใครที่ดูผ่านทาง facebook ก็รบกวนย้ายมาดูทาง YouTube นะครับเพราะอย่างน้อยกูก็ได้ตังค์น <c oughs> ี่ว่าแล้วก็ขอเผา <c oughs> สักหน่อยนะไอไลฟ์สดเนี่ยพูดครั้งแรกคือเลยคือประมาณเดือนที่แล้วกว่าจะได้ทำจริงๆเดือนนี้ ใช่เป็นโปรเจกต์ที่เราเกิดมากว่าจะได้ทํานะครับไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจก็ขี้เกียจขี้เกียจนะโปรเจกต์นี้อ่ะเขาเลือกกันเลยกว่าที่จะเลิะเถอะไปกว่านี้อ่ะล่าคุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับก็เป็นการ์ตูนเกาหลีนะที่แต่งโดยเอ่อคุณอะไร้วป๊อานักเขียนหลักเขียนเขียนเขียนเยอะเต็มที่สุดก็คืออ่าเอาแปล<จ>ว่ามันไม่เหมือนนักสักคนเนักเขียนคืน ในช่วงการ์ตูนแก๊กพูดคุยกันนักเขียนระบอกกอท้ายเล่มเนาะเขาเรียกนักเขียนกอรโดลิเออ๋อแปลว่าแต่ละเล่มมันนักเขียนไม่เหมือนกันก็คืออันนี้แกเขียนเยอะที่สุดก็คือเขียนประมาณอ่าสามสิบกว่าเล่มอะผมก็เกือบสาสิบเล่มอ่ะผมก็เลยคิดว่าเอาคนนี้เป็นนักเขียนหลักแล้วกันอ่าเนื้อหามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือว่าเออมันเป็นเกี่ยวกับว่ามีเด็ก จุ่มหนึ่งอะกลุ่มหนึ่งได้อไปจับเที่ยวจับพัดจับผูไปเที่ยวบ้างไปร่วมงานนู้นงานนี้แต่หลักๆก,ก็คือเห็นเขาบอกว่าเป็นทํางานให้กับยูเนสโกใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่คนธรรมดานะเอะอคือคุณลุงเป็นคุณลุงของไอเด็กกลุ่มนี้เป็นคนที่ทํางานให้กับยูเนสโกแล้วก็ต้องได้ไปประเทศนู้นประเทศนี้ไปปุ๊บก็ต้องมีตํานานอ่ะฮะสมบัติบ้างอะหรือไม่ก็มันก็อยากจะไปเสือกงเรื่องของเขาเฉยๆบ้างอะ ไอ้มีเนี่ยมีใช่ไหมไอ้ที่แบบอยู่ๆปุ๊บไม่ได้ไปท้งไปเที่ยวเฉยไปเสือกเรื่องกเขาแล้วก็ไปหาสมบัติใช่เออใช่ซึ่งผมเล่นอ่อนนี่หลายๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็คือไปไปประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็เออเสือกเรื่องชาวบ้านหรือบางทีก็เป็นเอ่อไหว้วานให้ไปหาสมบัติอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ตีพิมพ์ในครั้งแรกนี่ถ้าเป็นฉบับเกาหลีผมไม่แน่ใจนะ และที่ไม่แน่ใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าเกาหลีอ่ะผมไปเสิเสร์ชมาแล้วก็คือว่าชื่อของเกาหลีกับชื่อที่เขาเอามาแปลไทยนี่คนละอย่างกันเลยไม่คนละเรื่องกันเลยก็คือชื่อไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวละครหรือแก่นของเรื่องนี่มันก็จะยังคงเดิมนะครับก็สนุกมีล่าผมซับสุดขอบฟ้านในประเทศไทยด้วยนะซึ่งเล่มไทยนี่ก็ไม่แย่นะสนุกดีนะว่าไหมเออใช่ก็เล่มไทยมันก็พิเศษกว่าเล่มอื่นก็แค่มัน เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเล่มในความคิดของผมเหมือนมันเป็นเล่มรวมญาติเอาตระปัจจุบันนี่รวมทั้งเล่มหลักเล่มย้อนอดีตเล่มเมืองนี่มันกี่เล่มแล้วว่าที่ปันแปลไทยนะปัจจุบันปัจจุบันก็ยังแปลอยู่นะครับยังยังไม่เล่มที่แปลไทยหรออาเล่มภาคหลักสิบห้าเล่มภาคอารยธรรมอีกประมาณสิบเล่มภาคอารยธรรมนี่มันเหมือนกับก็เป็นเหมือนกับ ไปอารยธรรมสมมติเป็นเมโสโปเตเมียอย่างนี้แต่หลักๆก็คืออิรักแหละก็ไปอิรักแต่ว่าอันนี้มันเป็นภาคย้อนอดีตใช่ไหมเหมือนกับก่อนจะเกิดภาคหลักก็ไม่ต่ำกว่าสิบยี่สิบปีอ 10, ปะเนาะใช่ไหมประมาณเออเพราะว่าประมาณสิบปีก็พอครับมันคงไม่ถึงยี่สิบปีประมาณสิบปีก่อนจะเป็นไอ้พวกไอ้เด็กกลุ่มนี้ครับก็เป็นเรื่องราวของตัวร้ายนะครับเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องที่โอ้ยเก่งเก่งแต่พูดภาษังก็บเนิบเนิบนะใจยันมันเป็น มันบทละทมมากเลยอะเป็นตัว้ายที่บทละทมมากครับอยู่ๆเบทมันจะเก่งมันก็เก่งเก่งบทมันจะโอยมันก็โอยรวยครับคือตัวลายในภาคนี้ครับมันจะมีไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยไอ้คือไอ้ผมทองนะมันมีชื่อว่าแฟงกี้ซซ่งไอ้นี่นะไอ้ไอ้นี่แฟงกี้นี่มันเป็นชื่อของชื่อของอ่าคนไทยเอามาแปลนะครับแต่ก็ไม่แน่จะคนไทยหรอกเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเอาไปแปลเป็นของฝรั่งและคนไทยก็น่าจะหยิบยกของฝรั่งเอามาแปลต่อก็ไม่แน่จะหยิบยกของเกาหลีต้นฉบับมาแปลก อ๋อแล้วก็ขอขอพื้นที่ให้พูดายาวหน่อยได้ไหมอ่าเชิญ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 อ่าอย่างแรกเลยคือตัวการ์ตูนความรู้เรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะเชอะนนะมีการ์ตูนความรู้อยู่หลายๆเรื่องเลยครับโอ้เยอะแยะอ๋อและอันนี้ไม่ได้อัาคตินะครับแต่เท่าที่ผมดูมามันยังดีกว่าอมารินนิดหนึ่งตรงที่ถ้าเป็นอมารินปัดจุนวันนี้คุณอาจจะหาซื้อไม่ได้ตามร้านหนังสือแล้ว แล้วนานขนาดนี่อ,อ๋อเหรอสั่งออนไลน์สั่งย๋ยวนี้สมัยนี้เขาเออนไลน์แล้วเออไม่ต้องสั่งหนังสือหรอกอ้าวอ้าวคือก็อ๋อแล้วก็อ่าเชิญอ๋ออ๋อเผื่อที่คนจะงงนะครับกระตูรเรื่องนี้นะมันมีสามภาคก็คือภาคหลักเป็นประเทศต่างๆเนาะเช่นฝรั่งเศสสเปนไทยอะไรพวกนี้แต่แล้วก็ภาคอารยธรรมโบราณเป็นอารยธรรมอย่างเช่นเมโสโปรเตมีย อียิปต์โบราณจีนโบราณเนาะและก็ภาคเมืองต่างๆซึ่งปัจจุบันมีแค่สี่เล่มครับอย่างอะไรนะทางซ้ายบนของภาพหน้าป,ปกเลยก็คืออะไรนะ ye, นเซียงไฮ้ลอสแองเจลิสอซากาไวคูเวอร์ซึ่งแปลไทยมันออกมาแค่นี้ครับเออก็คือไอภาคอารยธร,รรมนี่ครึ่งเป็นมันจะเป็นภาคย้อนอดีตของตัวร้ายนะครับก็คือก่อนที่ตัวร้ายมันจะเป็นตัวร้ายถ้าคุณนึกไม่ออกว่าตัวร้ายในภาคนี้มันจะเป็นยังไงก็เหมือนอารมณ์แบบแก๊งล็อกเก็ตเออเหมือนกับแก๊งล็อกเก็ตใน โปเกมอนอะรเออประมาณเดียวกันแหละคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันเท่าไรหร่หรอกเออใช่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 เออใช่เป็น,เป,นเป็นตัวหาเหมือนกันเลยเ,เป็นตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กนะครับอ่ะซึ่งเล่มแรกนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันไปนทําอีท่าไหนนะของเมืองไทยนี่คือเล่มแรกนะครับที่เอามาแปลไทยนี่คือเล่มอียิปต์แต่ว่าตามไทม์ไลน์ของมันจริงๆนี่ก็คือว่ามาเป็นเล่มที่ห้าเอออียิปต์นี่เป็นเล่มที่ห้านะเพราะเล่มหนึ่งนี่คืออิรัก ซึ่งอีรักเมืองไทยนี่มันแปลเป็นเล่มเก้าเป็นเล่มที่เก้าเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจคือมันแปลอะไรของมันก็คือถ้าคุณจักจะอ่านนะครับยังไม่เคยอ่านถ้าเรียงตามไทม์ไลน์จริงๆเนะี่ยคุณอ่านเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก่อนแล้วค่อยไปหนึ่งสองสามนะครับอันนี้อันนี้อันนี้พูดจริงนะเล่มที่เก้าก่อนสิบสิบเอ็ดสิบสองตามแล้วก็หนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าเมืองไทยมันเรียงอย่างเงี้ยทำไมมันถึงเรียงอย่างเงี้ยป้อม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่อันนี้เป็นความรู้สึกผมนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับว่าทำไมเมืองไทยแปลอย่างนี้ด้วยในความรู้สึกของผมผมว่าเอาเล่มอียิปต์มาแปลก่อนก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่แล้วดูแล้วรู้สึกเบสิกสุดคือผมดูอ่านแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากแต่มันก็เหมือนแค่ปูทางเฉยๆนะไปสู่เพราะว่าเล่มหลังๆจากนี้นะ่ะสนุกกว่านี้มากเออก็คือเล่มอียิปต์นะครับผมก็เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเอามาแปล เป็นก่อนนะขขงของเมืองไทยผมว่าน่าจะเกีย่ยวกับแต่พูดแต<น>่ตามตรงอะคนจะระหว่างอิรักกับอีอยิปต์อะใครคนมันจะรู้จักอะไรมากกว่ากันอะคนไทยอะเออผมก็ลังจะพูดเหมือนกันคือคนไทยส่วนใหญ่รู้จักอียิปต์มากกว่าแล้วต่อจากอียิปต์ก็อเมริกาก,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 ก็จีนคนไทยก็รู้จักมากกว่าเออใช่ก็เลยเขาก็เลยเรียงแบบนี้ไปเลยนะครับก็เล่มอียิปต์นี่เนื่องจากว่ามันเป็นเล่มที่5ของแฟนชายนี่ครับมันก็จะเปิดตัวเออซึ่งพระเอกนี่มันมีชื่อว่าฮีโร่ก็คือไอ้ผมฟ้านี่ไอ้ผมฟ้า แล้วก็จะมีไออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นคู่คู่แข่งแล้วก็เ,เป็นเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนกึ่งคู่แข่งมันมชื่อว่าไอ้เบรกซึ่งฮีโร่นะครับกับเบกนี่ก็ต้องแบบปะทะกันด้านสมองกันหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่ใช่ศัตรูกันนะก็มันร่วมมือมันเป็นเพื่อนกันกนะมันก็ร่วมมืออารมณ์เหมือนคู่ปรับนะครับแบบอ่าถ้าคุณเคยเล่นโปเกมอนมันจะมีคู่ปรับเราเนาะเออมันคล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละออมันเป็นคู่ปรับ แต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวร้ายก็เป็นเหมือนคู่แข่งแต่ว่ามันก็ร่วมมือกันก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละมันเป็นเพื่อนกันนั่นแหละอ่าน,นึกอะไรไม่ออกก็โคนันกับฮัตโตริเออประมาณนี้เหมือนมันจะแข่งกันแต่บางทีมันก็ร่วมมือกันนั่นแหละไอ้ไอเจ้าหัวเมนกับไอ้เจ้าหัวงอนไก่เออใช่มันชอบเรียกกันประมาณนี้ตอนจากเล่มอียิปต์นะครับอ่ะเผื่อใครอ่ะถ้าเกิดคุณจะจะไปรู้ก็ไปซื้อเล่มอียิปต์มามาอ่านก่อนก็ได้เพราะว่ามันก็จะแบบถามว่าจําเป็นไหมที่แบบว่าจะต้องอ่านเล่ม อะไรว่าเก0 1ส1บสิบอดสิบซึ่งมันเป็นเล่มแรกในแฟนชายนี้ครับที่เมืองไทยมันเป็น่ลำดับแรกแต่เมืองไทยเอามาแปลเป็นเล่มเก้าเล่ม10บเล่ม11เอดล่มส2ซึองซึ่งถามว่ามันจะต้องอ่านเล่มพวกนี้ก่อนไหมพูดในตามตัง,งครับไม่ต้องอ่านก็ได้ไปไปอ่านอีบเลยก็ได้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับหนังแนวชิโร่ญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยครับต่อให้คุณดูข้าไปกีต่ตอนุณก็อ่านรู้เรื่อยอยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละ มันก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งเล่มอียิปต์เนี่ยครับมันก็จะเป็นการอ่าผมจะเล่าเรื่องย่อของเล่มอียิปต์ให้ฟังก็ได้เพราะในไหนมันก็เป็นเล่มแรกของเมืองไทยนะนะเล่มอียิปต์นี่สมมุติว่ามันอ่าอ่าจะพูดอะไรมีมีเรื่องอะไรจะปล่อยช่วยช่วยเอาเขาออกไปหน่อยได้ไหมคอ๋อเหรออ๋อเหรอโอเคโอ้ยเกดเลยอ่ะเยอก็คือเล่มอียิปต์นะครับ ก็เล er ่มอ uh ียิปต์เนี่ยมันเป็นเล่มเกี่ยวกับว่าอ no. in right. ่าลืมแล้วมันเป็นยังไงวะก็อ่านเล่าเล่าเล่าเล่มเล่มอียิปต์น่ะมันมีมันจะมีตัวละครอยู่คนนึงประจำเล่มนี้เป็นเศรษฐีน้ํามันของอียิปต์อ่าเศรษฐีน้ํามันแล้วเจ้าตัวอะไรนะไปขับรถในทะเลทรายแล้วเจอพายุทรายปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเจอพีระมิดและ เจ้าตัวจําได้ว่าไอ้พีระมิดนี้มันไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนเจ้าตัวก็เลยไปเชิญนักโบราณคดีคนต่างๆมาช่วยกันไขอ่าแล้วก็รวมถึงว่าก็เป็นพระเอกกับพระรองก็คือเชิญนักโบราณคดีก็จะมีลุงของพระเอกกับพ่อของพระรองใช่ไหมเออที่เชิญมาเนาะอ่าแล้วก็ฟังไม่ผิดครับเป็นไปเจอพีระมิดใหม่จริงๆนะหลายคนอาจจะนึกถึงไอ้อนี่มันเดิมมามีหรือเปล่าครับพี่พูดตามตรงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ไม่มีไสยศาสตร์ไม่มีไสยศาสตร์ถูกต้องมันก็คือมันไม่มีเวทมนต์มันไม่มีอะไรมันโคตรเบสิกเบสิกอะกระตุนความรู้เลยไม่มีประเภทแบบศพคื้นชีพมาเอ่อถล่มโลกอันนี้ไม่มีถึงไม่มีไสยศาสตร์แต่ถามว่าตัวละครบอลไหมมันมีจริงๆมันมีนะครับไอ้ตัวละครบอนไปเองอะเอ่อประเภทแบบไอ้ตัวละครรู้สึกเฮ้ยมันใช่เหรอวะ อะไรประมาณนี้เหมือนหลอนๆเองแต่แต่ว่ามันหลอนมันโดนคำสาปแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออาสาปจริงไหม่าทีมันอาจจะคิดไปเองก็ได้อ่ะเล่าต่อคือหลังจากที่ไอ้นักโบราณคดีเหล่านี้มันมารวมกันเสร็จปุ๊บก็มันก็จะมีการสำรวจปิรามิดเออซึ่งแข่งหาทางเข้าเออหาแข่งกันหาทางเข้าว่าไอ้ปิรามิดนี่มันจะเข้าไปทางไหนวันนี้ก็คือปิรามิดเห็นมันเป็นสามเหลี่ยมขนาดนั้นนะครับมันไม่ได้มีทางเข้าแบบตรงๆแบบ ที่แบบเดินเข้าไปในท่อสามเดือนนะไม right ini, ่ใช ah <Go, S 2> ่คร uh, ับมันจะเป็นแบบมีทางเข้าที่จะอยู่นอกนอกเหนือจากอะไรวะพีรมิดก็แล้วแต่พีรมิดไปนะแต่พีรมิดในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละก็แข่งหาทางเข้าและไอตัวร้ายของเรื่องที่มีชื่อว่าแฟงกี้เนี่ยเป็นฝรั่งเศสเก๊นะครับมันปลอมตัวมาเป็นมันปลอมตัวมาเป็นเหมือนผู้ให้ออกทุนสนับสนุนแต่ความจริงคือมันไปปลอมเขามานั่นแหละ อ่าก็คือว่ามันเหมือนกับว่ามันจะให้ทุนสนับสนุนก็คือขอให้ทุนสนับสนุนนะนะขอขอไปสำรวจเรื่องนี้ด้วยก็คือจุดประสงค์ของมันนี่ก็คือเข้าไปในพิระมิดก็ไปหาสมบัตินั่นแหละแต่ว่าเหมือนจะพูดอย่าง,างนั้นนะพิระมิดก็ย้ายใหญ่แต่ฉากเข้าไปในพิระมิดนี้น้อยน้อยแล้วมันก็ไปสำรวจไม่กี่ห้องเองใช่ไหมป้อมแล้วมันก็เออเออเออไอพิระมิดเนี่ยน่นหรอะโอ้ยทางเขาวงกนขนาดนั้นเป็นผมผมกขอเข้าไปแค่ครั้งเดียวใช่ก็คือเข้าไปปุ๊บมันเป็นเขาวงกดแล้วมันก็ไปเจอห้องสมบัติ และทั้งเรื่องนี้ก็อยู่ที่ข้องสมบัตินี่แหละมันก็ไม่ได้ไปที่ไหนหรอกและหลังจากนั้นตัวร้ายมันก็อะไรว่าหลังจากเข้าห้องสมบัติได้มันก็วางแผนขโมยสมบัติซึ่งไอของ,ง<ม>นี้มันไม่ได้มาเดียวมันมาไปติดต่อกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายมาด้วยเออใช่แล้วมันเอาผู้ก่อการร้ายมาเตรียมที่จะไปขโมยสมบัติซึ่งสมบัติที่มีค่าที่สุดนะครับตอนแรกผมก็อ,อ่านเฮ้ยมันจะเป็นอะไรวาสมบัติเอา้าที่ไหนได้เป็นไอแมลงแมลงสการับทองเป็นแมลงสการับทองคํงาซึง่ง มันเหมือนกับเป็นกลไกที่ไว้เปิดปิดประตูด้วยใช่นั่นแหละมันเป็ิดปิดประตูห้องเก็บสุสานแล้วแถมเออในเรื่องเนาะในมุมมองของนักโบราณคดีนะไอในเรื่องมันบอกว่าไอแมลงนี่มันทําให้มัมมี่ไม่เน่าผมก็ไม่รู้ทำอะไรยังไงหรอกเออแต่ผมแค่พูดไปเฉยๆแต่แต่ว่าก็อย่าไปอะไรมากหรอกการ์ตูนแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องเหนืธรรมชาติจริงๆนะมันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เอหลังจากนั้นก็ ก็คนร้ายก็เอาไปพเอก็ไปตามตามกันแล้วก็สุดท้ายก็ชิงมาได้จบแค่นี้เล่มเล่มหนึ่งนี่มันเล่มหนึ่งเท่าไหร่วะ่ะไม่ไม่ถึงสองร้อยบาทใช่ไหมประมาณร้อยหสิบเก้าบาทใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเออใช่ประมาณนะั้นและเล่มหนึ่งนี่มันก็หนาเป็นร้อยหน้าอยู่นะไม่กีนโอ้เตบอ่านจริงๆแป๊บเดียวก็จบแล้ว <laughs> อ่านจริงๆแป๊บเดียวก็จบแล้วครับถ้าเกิดคุณอ่านแบบไม่เอาอิงความรู้นี่แป๊บๆจบเลยเพราะว่านี่มันเป็นการ์ตูนความรู้นะครับมันก็จะแฝงว่าเอ้ย ไอ้ชาวอียิปต์มันทํานู่นทํานี่มันเป็นการสร้างพิระมิดมันก็จะแฝงความรู้ไปในนั้นแต่และไปในแก่นสารของเรื่องซึ่งถือว่าสนุกมากนะครับอ่ะครั้งนี้ก็ต่อเล่มต่อมาเล่มสองเป็นอเมริกาซึ่งเป็นเล่มที่พัดลองได้ฉะโชว์เดียวก็เป็นเล่มที่ผมชอบอีกเล่มหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแบบอะไรนะมันเป็นสมบัติของโคลัมบัสซึ่งเป็นขุมทองของโคลัมบัสนะครับในเล่มนี้ ผมก็จะไม่บอกแล้วกันว่ามันหามาได้ไงแต่ว่ามันก็โอ้สนุกดีนะเล่มนี้ถือว่าเป็นการขาปริศนาอ๋อแล้วก็อ่าถ้าเป็นฉบับไทยเนาะเราก็จะได้เห็นเบคมันโชว์เดี่ยวก่อนเนาะอแืแต่ถ้าแต่อาถ้าเอาตามทไลายอย่างที่พูดมานั่นแหละอ่าฮีโร่มันก็ได้โชว์เดี่ยวก่อนอยู่แล้วซึ่งเออล่าหุมทรัพย์นี่มันไม่ใช่แบบมันจะเป็นล่าหุมทรัพย์อย่างเดียวนะ ซึ่งในแต่ละเล่มนี่ทั้งหมดกี่เล่มวะเป็นหลักสี่สิบเล่มนี่ใช่ไหมเอาเอาตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันเอาตีเป็นเลขกลมๆกี่เล่มวะอ่ะเป็นหลักเป็นหลักสี่สิบเล่มนี่ก็คือมันจะแบ่งออกซึ่งอันนี้ผมแบ่งเองนะมันแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภทในแต่ละเล่มก็คือแต่มันไม่ได้เรียงตามหรอกว่าไอ้ประเภทที่หนึ่งมันจะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามมันไม่ได้เรียงอย่างนั้นกัครับก็คือประเภทแรกนี่เป็นความรู้สึกล้วนๆเออเป็นความรู้สึกล้วน ไม่ใช่โอ้ี่เออใช่ไอ้ที่จัดอันดับนีคือจัดอันดับจากความรู้สึกนะแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละก็คือประเภทแรกนะครับในกลุมศัพ์นี้ก็คือเป็นกลุ่มรั์ที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนก็คือหายสับสูนไปตั้งแต่โบราณกาลใช่ไหมใช่อ่าอย่างที่สองนี้คือมีคนซ่อนไว้ใช่แต่คนนั้นน่ะตายเออลหรือเมื่อตายไปแล้วก็คือแบบทิ้งสมบัติไว้เหมือนเป็นพินัยกรรมเออไอ สามนี่มันจะเป็นประเภทแบบซ่อนสมบัติไว้คนซ่อนก็ยังอยู่นะยังไม่ตายแต่ก็แบบไม่เต็มใจบอกบ้างอะเลอะเลอะเลือนสติฟั่นเฟืองบ้างอะลืมบ้างอะอะไรบ้างอะมันก็จะแบบไอเล่มนี้พักหลังๆนี้สักพักหลังๆจะเจอแบบนี้บ่อยพักหลังๆจะเจอแบบนี้บ่อยเล่มเล่มหลังๆนี้ในในภาคหลักแต,แต่แต่ผมก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะและสี่นะครับสี่ประเภทที่สี่นี่คือแบบเอมีคนขโมยหาย มีคนขโมยไปแล้วก็ต้องไปตามว่าไอ้สมบัตินี้เนี่ยก็คืออยู่ๆมีคนป้นไปจากพิพิธภัณฑ์เลยแล้วก็ไปตามหาอย่างนี้นครับอ่าอย่างเช่นอะไรนะเล่มรัสเซียนะ่ะ<อ>มงกุฎพระนางแคทเธอรีนอัน,นหายเออเออเอเอใช่พระนางมงกุฎพระนางแคทเธอรีนอันนี้เป็นสมบัติที่มีอยู่จริงนะครับแล้วมันก็โดนขโมยไปเลยก็คือเล่มนี้นะครับมันไม่ได้การหาสมบัตินะแต่มันเป็นเล่มที่แบบต้อง<ม>ไปตามจับว่าไอ้ใครมันขโมยวะอะไรประมาณนี้ หรือไม่ก็เป็นบางเล่มนี่นเล่มอังกฤษนี่เลอะเทอะเลยก็คือให้มาแข่งกันใครชนะได้ของไปแบบอันนี้ผมจัดเป็นประเภทที่4นะคือประเภทแบบเออเลอะเทอะแบบประเภทอื่นๆอันที่เช่นคนรักขโมยแข่งขันบ้างอะอะไรบ้างอะอันนี้ถือว่าเป็นประเภทที่4นะเออเอาตามจริงมันเอาตามจริงสมบัติมันก็สาบสูญไปตั้งแต่ยุคอดีแล้วแหละเพียงแต่บางเออบางเออ,เอ,อมันมีคนไปเก็บวันพอหลุดของคนคนนั้นมันไปเก็บได้เุ๊ๆเฉย แต่ว่าไอ้แก่นสารของเรื่องไงมันก็มันจะเสนออย่างนี้อยู่แล้วแล้วเออญี่ปุ่นมันเป็นประมาณไหนอ่ะถึงในเล่มญี่ปุ่นสมบัติจะเป็นดาบเจ็ดเขี้ยวซึ่งมีอยู่จริงแต่มันก็เป็นคนละดาบเจ็ดเขี้ยวคนละอันกับที่เคยมีอยู่แล้วนะเล่มญี่ปุ่นผมให้เป็นอันดับน่าจะอยู่ในประเภทที่หนึ่งนะชาะปุ่นจจไม่ผิดน่าจะอยู่ในประเภทที่หนึ่งก็คือเอ่อก็เหมือนกระหายนั่นแหละแต่ว่าคนซ่อนคนในความหมายก็คือประเภทที่สองนี่คือคนซ่อนนี่ตายไปแล้ว แต่ว่าไอ้ตายไปแล้วในความหมายผมนี่ก็คือแบบว่ามันแบบไม่ได้ตายแบบเป็นร้อยปีขนาดนั้นมันตายแบบสมมุติเป็นรุ่นพ่อของผมเป็นรุ่นปู่แต่ว่ามันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นร้อยปีแบบไม่มีใครเห็นเลยอะไรผมให้ประมาณอ่ะประมาณสงครัมโลกอ่ะประมาณอ่เโจโจนั้นแหละมันก็แบบมันก็คือน่าจะน่าจะประมาณอันนี้คือสรุปสรุปเล่นญี่ปุ่นนี่มันเป็นใครซ่อนไว้นะมันมันมันเป็นคือคนซ่อนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่าอ่าถ้าตามหลัก ที่พี่ผีแบ่งมาน้องมันก็เออเอเอมันก็ตั้งแต่โบราณแล้วแหละโอเคก็น่าจะตามนั้นอ้าววันนี้นะครับเราจะให้คุณป้อมเนี่ยมาจัดอันดับเล่มที่ชอบสามอันดับแรกพร้อมบอกเนื้อหามาเลยเดี๋ยวนะครับบอกว่าไอสมมุติผมชอบเล่มนี้นะเนื้อหาเป็นประมาณนี้แล้วเฮ้ยมันสนุกตรงนี้นะไอตรงนี้ยังไงอ่าเชิญครับอ่ะอันดับสามก่อนอันดับสามก่อนอันดับสามหรอเอไม่จะเป็นต้อง ไม่จำเป็นต้องอันดับก็ได้เอาแบบเป็นสามเรื่องเลยเร,รเรื่องแรกเล่มแรกคืออะไรอ่าเอาเป็นว่าผมรู้สึกอะไรกับเล่มไหนเป็นพิเศษจะพูด,พ,ดพูดขึ้นมาแล้วกันอ่าเล่มแรกที่ผมอยากจะพูดเลยก็คืออันนี้เล่มนี้อยู่ในชุดอารยธรรมโบราณครับก็คือเป็นชุดที่สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยายความก่อนคือชุดอารยธรรมโบราณน,นะครับก็คือชุดภาคหลักของเมืองไทยเนี่ภาคแรกเนี่ยมันจะมีอยู่สาสิบห้าเล่ม ที่แปลัปัจจุบันนะที่แปลปัจจุบันนะครับมันจะมีอยู่35เล่มแลวก็จะเป็นภาคอารยธรรมโบราณซึ่งเป็นเรื่องราวของตัวร้ายในวัยเด็กในวัยเด็กข้าพเอกนี่แหละซึ่งแต่ว่าในภาคหลังนี่คือตัวร้ายมันหนุ่มแล้วมันเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเป็นวัยรุ่นแล้วนะแต่ว่าไอ้ภาคอารยธรรมโบราณนี่คือตัวร้ายยังเด็กอยู่แล้วมันก็จะต้องไปประชิญหน้ากับองค์กรที่จะต้องมาเออกาลังจะพูดอยู่เลยไอ้องค์กรนี้นะมันมันมันคนละฝ่ายกับไอ้ตัวร้ายนะ นะก็คืออ่าคุณอ่าถ้าเกิดใครเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือมันจะมีอยู่3มฝ่ายคือฝ่ายพระเอกนะฝ่ายพระเอกฝ่ายไอตัวร้ายผมทองก็คือแฟงกี้ที่เราบอกไปแล้วก็จะฝ่ายอีกอันนึงก็คือฝ่ายองค์กรซึ่งองค์กรนี้มันมีชื่อว่าเทรเซอร์มาสเตอร์ก็พูดแปลตามตรงก็คือเจ้าแห่งสมบัติเทรเซอร์มาสเตอร์ซึ่งอ,องค์กรนี้ก็มี สมาชิกหนึ่งคนที่มักจะโพลมาบ่อยๆให้เราได้เห็นกันนั่นก็คือเมาโก้นนั่นเองไม่ใช่บัสโก้หรอปล่าอ่านดีๆดีอ๋อมัน <Mal go. S 2> อมาโก้ไอ้มอนไอหมอนี่เนี่ยยังโหดมันชอบหักหักล้างคนอื่นไปทั่วแถมยังก็คือไอโ <O. S 1> อกรเทเซอร์มาสเตอร์เนี่ยครับมันปรากฏตัวมันมันปรากฏตัวเล่มครั้งแรกเล่มไหนวะเอออ่า,อาคืออ้ที่มัน อ่าตัวเมลโกมันโผล่เล่มเจ<ส>็ดก็คือของไทยเนาะก็คือออสเตรเลียแต่ตัวองค์กรมันโผล่ชื่อออกมาจริงๆคือเล่มสิบสี่ก็คือเล่มตุรกีอ่าแต่ว่ามันจะเปิดตัวอย่าเป็นทางการในในของเราเนี่ยก็คือเล่มอิตาลีเลยกว่ามันจะเปิดตัวก็คือบทน้อยมากนะครับในภาคหลักเนี่ยไอ้องค์กรเนี่ยพูดตามจรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอิตาเดี๋ยวเดี๋ยวอิตาลีมันไกลไปไหมชื่อองค์กรมันเปิดเผยมาตั้งนานแล้วนะ มันเปิดเผยได้แต่ว่ามันจะมีบทบาทแบบแต่เออแต่เล่มอิตาลีมันเปิดเผยตัวหัวหน้าองค์กรนี่นะอืมคือเล่มอิตาลีก็คืออ่าองค์กรนี้นะครับมันจะมีหน้าที่หลักๆก็คือมันไปเอาสมบัตินะครับที่มันมีการคัดเลือกสมบัติด้วยนะมันไม่ใช่แบบจะเอาแค่อันกระจกกระจอนะมันเอาของดีๆทั้งนั้นเลยนะอย่างอ่เล่มอิตาลีนี่ก็คือมันไปขโมยปฏิทินจูเลียสเลยนะอ ปฏิทินจูเลียนของจูเลียสซีซ่าซึ่งอิตาลีนะครับก็จะพิเศษกว่าเล่มอื่นก็คือว่ามันมีเล่มหนึ่งเล่มสองซึ่งไอเล่มหนึ่งมันก็หาสมบัติอีกอันหนึ่งไอเล่มสองมันก็หาอีกอันหนึ่งก็คือมันไม่มันไม่ค่อยจะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่ามันอยู่ที่อิตาลีนะครับเป็นเล่มหนึ่งเล่มสองซึ่งเอ่อไอในภาคอะไรวะอายธรรมโบราณเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องราวของไอตัวพระ ไอตัวแล้วตัวร้ายในวัยเด็กก็จะออปะทะกับองค์กรนี้บ่อยครั้งนะครับก็คือบทบาทขององค์กรนี้ที่มันเด่นๆเนนะี่ยจะมันปรากฏในภาอะอารยธรรมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวในสมัยก่อนนะครับก็คือสิบปีก่อนที่ไอพวกพระเอกนี่จะจะ,จะได้เปิดตัวนะครับซึ่งไอองค์กรเนี่ยเอาพูดตามตรงนะมันปรากฏตัวนี่นับครั้งได้นะในในในเรื่องนี่ใช่ไหมมันก็แบบไม่ได้ปรากฏตัวแบบท,ท,ทีีขนาดนั้นอ,อ่านับครั้งได้เลยแถม เอาตามจริงนะส่วนใหญ่ที่โผลม่มาก็มีแต่ตัวมาโก้คนเดียวนั่นแหละใช่องค์กรนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีบอกว่าเป็นองค์กรนะแต่บทบาทมีอยู่มีกี่ตัวหรือว่าไม่รู้วฝ่ายตัวเอกโชคดีได้ยังไงถึงได้เจอแต่คนท็อปๆขององค์กรทั้งนั้นอ่าแล้วผมจะมาลาซึ่งองค์กรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาเล่าทีหลังแล้วเราจะมาเล่าทีหลัง,ลลลงอ่ะเดี๋ยวให้คุณป้อมนี่จัดอันดับก่อนนะครับพร้อมเหตุผลว่าไอ,อ้ไม่ใช่จัดอันดับเลือกมาสามเรื่องที่ชอบที่สุดเลย แล้วผมจะเอาขึ้นรูปขึ้นใน้ดีอยะคุณป้อมครับเรื่องแรกคืออะไรครับเล่แมแรกอยู่ในชุดอรารยธรรมโบราณครับคือล่าสุดซย์สุดขอบฟ้าในจีนโบราณหน้าคุณซับสุดขอบฟ้าในจีนโบราณน,นะครับเดี๋ยวี๋ยวผมเอาให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งซึ่งเล่มนี้นะครับก็เป็นเล่มที่เท่าไหร่ในชุดจีนชุดเป็นเล่มที่ห้าครับเป็นเล่มที่ห้าในชุดอารยธรรมโบราณซึ่งเล่มอารยธรรมโบราณน,นี่ก็ เออเป็นเล่มถ้าเกิดตีเป็นในเมืองไทยนะครับก็คือมันออกหลังจากไอสาสิบห้าเล่มนี่จบไปแล้วไอสาสิ้าเล่มนี่มันมันมันจบไปแล้วนะครับก็กลายเป็นเล่มอะไรจะทำโบราณก็อย่างที่บอกเป็นเรื่องราวของไอตัวร้ายในวัยเด็กนะอันนี้เล่มที่ห้านี่จีนโบราณอันนี้เนื้อเรื่องเป็นยังไงครับข้า,ขา,ขาทำไมถึงชอบเนื้อเรื่องข้า,ขาหรอคืออ่ะเราจะเรียกตัวละครตัวละครเอกผม ทองทองมั้งหน้าปกว่าแฟงกี้กว่าแล้วกันนะไอ้แฟงกี้ก็คือไอ้ตัวนี้มันเป็นไอ้หน้าปกเนี่ยคือมันเป็นตัวร้ายในภาคหลักแต่ว่าไอ้ภาคนี้มันเป็นพระเอกอ่ะอ่ะแฟงกี้มันไปอะไรนะเพื่อนมันมันจะมีเพื่อนผมผมผมจะบอกว่าเล่มนี้นะผมไม่ได้อ่านนะไม่ต้องมาถามผมลืมมันจะมีเพื่อนในโรงเรียนมันอยู่คนหนึ่งซึ่งรวยแต่ว่าชอบมันแต่มันไม่รู้ว่าเพื่อนชอบเป็นผู้หญิงใช่ไหมหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงไงอ๋อผู้หญิงเออนั่นแหละแล้วก็ อันนี้น่ะมันได้ไปตึ้งเพื่อนคนนี้นะ่ะพ่อของเพื่อนคนนี้ได้ไปร่วมง,งานอะไรนะเปิดตัวอะไรนะนิทรรศการของเจ้าสัวอะไรสักอย่างนี่แหละอ,อ๋อก<ะ>็คือไปร่วมง,งานเปิดตัวนิทรรศการก,ก็คือเชิญเชิญไอ้แฟงกี้ไปด้วยอ่าเชิญเชิญไอ้ตัวร้ายพระเอกแฟงกี้ไปด้วยว่าง,งั้นต่อมาณน,นี้มั้งเออซึ่งไอ้นคนจัดงานนี่คือเพื่อนของพ่อผู้หญิงไม่ใช่เธอไม่ใช,ไใช่ไปจัดงานเขาไปเข้าร่วมอ,อ่าคนจัดงานนี่คือเพื่อนของพ่อผู้หญิง เปนไม่ใช่เพื่อนครับเป็นคนรู้จักอ่ะคนรู้จักเหมือน,อเ,หอนเหมือนแบบคนเหมือนคนรวยต้องรู้จักคนใหญ่คนโตอะไรสักหน่อยเอาไว้วแล้วไงอ่ะไอเจ้าสัวเนี่ยคนนี้นะครับคือมันจัดงานนอะแล้วมันก็ไปด้วยแล้วมันได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งซึ่งซึ่ง,งอะไรนะเป็นลูกหลานของคงจือลูกหลานของคงจือโอ้โหมันเล่นใหญ่ไปป่ะโดนแบรนด์ในจีนไหมเนี่ยอ่ะถือว่าเป็นอะตูนอะตูนครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอ่ะ ซึ่งได้ไปคุยกันก็ประมาณว่าเหมือนกับคุณตาของคนคนนี้น่ะเขาอะไรนะโดนอเจ้าสัวคนนี้ทวงหนี้แต่ทวงหนี้มันจะโหดไปก็เลยช็อกตายอะไรนี่แหละแล้วคุณตาเก็บสมบัติไว้อันเดียวคือกระดองเต่าอันนึงกระดองเต่าที่แกะสลากเอาไว้นะครับแบบที่สมัยจีนโบราณชอบใช้ถ้าโอ้ยโอ้โหนี่นี่ผมเพิ่งเรียนมาสดๆเลยก็คือกระดองเต่าอันนี้นะครับมันเหมือนกับว่าเป็น เหมือนกับเป็นกระดาษเอาไว้จดบันทึกช่วงแรกๆเอปร,ป,รประมาณนี้ใช่ไหมใช่ประมาณนั้นนั่นแหละอ่าก็คือป้าบอกว่าไอในงานเนี่ทายาทของจื้อนี่มันมาทวงมันมามมันาแฉบอกว่าไอ้เจ้าสัวนี่ยบอกเป็นคนฆ่าเดี๋ยวอยาพึ่งอยาพืงอยา,ยา,ยาอะไรอะไรใจเย็นเชิญเชิญเชิญใจร้อนไปแล้วมันมแก่นั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นผมแค่เก่งแต่พี่พีน่ะใจร้อนคือมันไม่ได้มาแฉมันมันแค่มาทํางานนี้อื แต่มันรู้ว่าคุณตามันช็อกตายเพราะเกี่ยวเข้าไก่เจ้าสัวนี้นั่นแน่แต่คือมันมาคุยมันมาคุยคุยคุยกันนี่แหละแล้วก็ตาภาษาเด็กๆคุยกันเนาะแล้วก็คิดว่าแฟกี้มันก็คิดเอกระดองเดี๋ยวนะกึมไอ้ลูกหลานของจื้อมันบอกว่าคุณตาเคยบอกว่ากระดองเต่าเนี่ยมันเกี่ยวเข้ากับสมบัติแล้วแฟกี่ก็สนใจแบบสมบัติสมบัติอะไรครับแต่บางเอิญดบางเอิญ ไอ้อะไรนะลูกน้องของเขาเรียกเาเจ้าสัวอะไรกันนะผมไม่รู้จะใช้คำว่าของเจ้าสัวมันไปได้ยินมันก็เลยเอาไปบอกมันก็เลยแบบเฮ้ยงั้นอะไรจะปล่อยให้ไอเด็กดีพวกนี้ไปหาสมบัติแล้วเราค่อยไปฮุบเอาทีหลังอ๋อมันก็เลยยอมปล่อยเอากระดองเต่ามาให้เด็กซึ่งอ่าแล้วมันโคตรมั่นใจขนาดนั้นเลยว่าไอเด็กตัวเล็กๆมันจะหาเจอเลยอุ้ยยามันมีออรา อ๋อมันมีกระตูนอะมันเป็นกระตูนโอเคอ่าแล้วสุดท้ายลูกหลานของจื้อนั่นแหละมันมันก็ได้รับมามันก็เออซื่อๆเนาะเออแสดงเออปัดไอ้คนคนนี้น่าจะเป็นคนดีกว่าที่คิดก็มันก็เลยไปหาหาเอาแต่ไอเอออเใช้คําว่าปัธาเลยปัทานี่มันก็ส่งลูกน้องไปสืบสืบสืบไปเรื่อยๆสืบไปจนไปแถวเมืองโบราณจนงหรือว่าไอ้สมบัตินี่น่ะมันเป็นสมบัติที่เป็นเครื่องหมายของจักรพรรด เก่ากว่าราชวงศ์ฉ so, ินอ like so, like really like like ีกนั่นก็คือราชวงศ์ชางอ๋อก็คือไปเจอตาโยกฮ่องเต้อะงั้นไม่ใช่ตาโยกฮ่องเต้ครับมันเก่ากว่านั้นอีกอือหือารเรียกอย่างนั้นก็ได้มันคือกระถางกระถางยักษ์กระถางยักษ์สิบกว่าอันกระถางยักษ์สิบกว่าอันอ๋อก็คือเป็นหม้อสังคโลกว่างั้นเอออ่ะซึ่งอาผมสรุปไปฟังก็แล้วกันแล้วแล้วมันก็อะไรนะมันก็ ไปไปตูๆๆวางกลลวงหลอกตัวร้ายนั่นแหละซึ่งปรากฏว่าตอนจบมันก็ชนะนั่นแหละและ้วก็แต่ว่าไปาสปอยแล้วเอาเลยเอาเลยคือคือคือมันเนื้อเรื่องมันก็จบประมาณนี้อยู่แล้วแหละใครๆเขาก็เต่าได้อยู่หรอเออแต่เนื่องจากวันนี้ไม่ใช่ภาคหลักครับ ฟังกี้ของเราเลยไม่ได้อะไรนะรับความดีความชอบเหมือนกับเราตัวเอ,อ,อกอมันก็เลยกลับบ้านไปแบบเงาเงาไม่มีใครพูดถึงไม่มีอะไรเลยอ,อก็คือตามหลักแล้วอเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นตัวร้ายในในจักรวาลหลักนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นตอนมันยังเด็กมันก็เลยจะไม่ได้รับความดีความชอบอะไรก็คือแบบกูหาเจอทั้งทีกูก็ไม่ได้รับความดีความชอบนะก็อันนี้ก็เป็นซึ่งสน,น่อะไรทำาให้คุณถึงชอบทำให้คุณถึงชอบมัน,เป,นเป็นยังไงอ่า ที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยที่สุดนั่นเหรอขอสอารภาพเลยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเข้าไปเอาเข้าไปอ่านในห้องน้ําบ่อยสุดอ๋อก็คือแบบเข้าไปอ่านในในซ้วบบ่อยสุดเพราะอะไรมันสนุกแล้วหรือมันอะไรคือแบบมันเป็นการสืบหาไปเรื่อยๆนะ่ะแถมมันก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนเราเป็นเด็กเราไปสืบหาสมบัติตามภาษาเราเหมือนเราเล่นกันนะ่ะโอเคโอเค แต่มันก็ไม่ได้ดูเด็กนะโอเคอ่ะอันเรื่องเรื่องที่สองอันนี้คุณป๊อบผมจะบอกอะไรให้นะก็คือว่าก่อนหน้านี้นี่มีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับแกนั่นแหละบอกว่าเออพูดอะไรให้มันฟังรู้เรื่องบ้างไปอ่ะเล่นเล่นสอนเล่นสอนเรื่องอะไรอ่าอ่าเรื่องต่อไปหรอครับทีช็อบ เื่งที่ชอบก็เป็นเล่มเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ก็คือในชุดอ่าเมืองต่างๆชุดเมืองต่างๆนี่ก็เหมือนกับเป็นชุดจักรวาลหลักเลยครับแต่ว่าเป็นเป็นชุดเหมือนกับชุดภาคแรกแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาในไอเมืองหลักๆมันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศนะแต่ก็ประเทศนั่นแหละเซี่ยงไฮ้มันเป็นยังไงก็เล่มเซี่ยงเล่มเซี่ยงไฮ้นะหรออืมอ่า เดี๋ยวขออันขอรอรอ,อภาพมาแบบอพูดเลยพูดเลยเริร่มไฮนะหรอคือตัวเอกคนที่สองของเราหรือก็คือเบคครับคนค,คนที่มีหัวงอนไก่ผมสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะอือก็คือมันชอบล้อกันว่าเป็นหัวหัวงอนไก่อ่ะมันได้ไปแข่งตอบคำถามแข่งตอนคำถามอีกละมก็คือไอ้มุกแข่งตอบคำถามนี่ครับมันเคยเล่นไปแล้วในในในเล่มอิตาลี เออแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้มาบ่อยอะ่ะอ่าอ่ามันไปแข่งตอบคาถามกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วแข่งไปแข่งมาปุ๊บเสมอยังตัดสินกันไม่ได้จูจๆอะไรนะศสตราจารย์คนนึงศสาตาจารย์สาตาจารย์นี่นะมันเป็นคนจัดแข่งตอบคาถามนี่แล้วมันบอกว่างั้นมีเกมพิเศษส,สน,นุกสน,นุกเผื่อกรณีอะไรนะเสมอกันนั่นก็คือมันจะให้แพ แผนที่จิ๊กซอและก็คำใบ้ให้ไปหาข้อมูลดังให้ไปรวบรวมจิ๊กซอมาจากสถานที่ต่างๆแล้วไปหาว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนออและที่จุดหมายจะมีคําถามอยู่ถ้าเข้าไปได้ก็ให้ตอบคาถามถ้าใครตอบได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะอ๋อก็คือมันไม่ใช่แบบประเภทแบบไอไปอะไรวะไปเจอสมบัติที่อ่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นประเภทที่สี่ใช่ไหมก็คืออ๋ออื่นๆภาคภาคเมืองสําคัญนั่นหรอครับมันไม่มีสมบัติเลยต่างหาก ว่าภาพมันสัมพันธ์นี่ไม่มีสมบัติเลยไม่เมื่อไม่มีสมบัติแต่มันจะเหมือนต้องเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อตามหาอะไรสักอย่างอ๋อก็คือน่าจะเป็นประเภทที่สี่นะครับในวันที่ผมยกตัวอย่างก็ประเภทที่สี่ก็ประเภทแบบเอ่อโดนลักขโมยบ้างอะอะไรนะหายบ้างไม่ใช่หายโดนลักขโมยหายต่อคาถามหรือไม่ก็ไม่มีอะไรเลยหรือไม่ก็เป็นของที่มีอยู่แล้วอันนี้อันนี้เนี่ยเลียป็แคนาด,ดาเดนี่ยด้เลเอะเทอะอ่ะ พวกเขาก็เลยอะไรนะต้องร่วมมือกันแบบเพราะว่าแต่ละคนก็ได้คําใบ้ไม่เท่ากันเนาะก,ก็เลยได้เดินทางไปยังเลยต้องร่วมมือกันั่วคขาวเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของเมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเดินไปเดินไปมันจะมีเล่าประวัติเมืองเซี่ยงไฮ้มาตั้งแต่ต้นต้นต้นคำว่าต้นของผมในที่นี้คือประมาณช่วงสงตั้งแต่สงครามฝิ่นเลยนะแล้วก็เรื่อยๆมาจนมาว่ามันกลายเป็นเซี่ยงไฮ้ปัจจุบันก็คือเป็นการ์ตูนความรู้ไอผ้านี้เป็นความรู้จาเลย ไม่าง,งาั้นไม่ได้ความรู้จ,จากครับมันสนุกอยู่เพียงแต่ว่ามันแค่ไม่มีสมบัติเท่านั้นแหละอ่ะและทาไมถึงชอบเร่มนี้ก็อธิบายยากนะไอ้บ <c oughs> รรยายความรู้สึกไม่ได้ชินเรื่องนี้ด้วยแต่เอาเป็นว่าผมอ่านแล้วรู้สึกเออสนุกมากเหมือนการเรียบเรียงเรื่องมันทําให้เรารู้สึกดูอ่านแล้วรู้สึกอินไปกับมันได้ด้วยอ่ะแม้ว่ามันจะไม่ใช่เมืองเราก็ตามแต่มันก็รู้สึกเออสนุก อ่ะแล้วเล่มที่สามที่ชอบท็อปสามอันดับแรกที่ชอบคืออ่าอิตาลีสองอิตาลีเล่มสองนะครับทาไมคือมันเป็นยังไงอิตาลีเล่มสองนี่คือทําไมถึงชอบอ่ะอิตาลีเล่มแรกนะอย่างที่เกินเกินไปคือมันไปต่อคาถามอ่าและมันไปตเพถามเพื่อ,อชิงปฏิทินจูเลียสเดี๋ยมันไปต่อคาถามเฉยๆแล้วจูจๆอะไรนะมันต้องต้องปรับพัดจับผูไปค้นหาเกี่ยวกับปฏิทินจูเลียนซึ่ง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสืบมาจากเอ็นเล่มนี้ครับก็คือตอนแรกมันที่ส่วนปฏิทินจูเลียมันแตกไปสี่ชิน้นอ่ะพูดอย่างนี้ก่อนซึ่งมันเก็บได้สองชิ้นแล้วแต่อีกสองชิ้นมันกระจายหายไปไหนก็ไม่รู้รับนังแมวรวบรวมมาได้กูก็หายไปเลยแต่มันไปเจอไอ้สองคนที่บอกว่ามันเก็บได้จากตอนที่มันหายอมันก็เลยต้องไปทําตามความขอร้องก็คือให้ไปหารูปปั้นอะไรนะ คิวปิดซึ่งแกะรูปปั้นกามเทพใช่ซึ่งไอ้รูปปั้นกามเทพนี่น่ะในเรื่องมันโมไว้ว่าเป็นรูปปั้นที่เลโอนาร์โดดาวินชีมีเกลันเจโลแล้วก็ราฟาเอลร่วมกันสร้างขึ้นมาโอ้โหขนาดนั้นเชียร์เอออ๋ออ่ะแล้วทำไมถึงชอบเล่มนี้อ่ะเดี๋ยวแกสปอยเผื่อว่าเพราะเล่มนี้มันก็เล่มอิตาลีถือว่าสําคัญนะครับเพราะดี๋ยวอ่ะทำไมถึงชอบเล่มนี้มันมีอะไรพิเศษก็อนผมพูดตามตรงนะไอเ้เล่มนี้เนี่ย มันเรื่ออิตาลีเร่มแรกมันยังจะสนุกกว่าอิอตาลีสออีกแต่ว่าอ่นแล้วแต่คนชอบอ่ะทำไมเล่มนี้ถึงสนุก <S 2> <S 2> อย่างแรกอะไรเหรออ่าแบบเล่มเล่มหนึ่งีมอิตาลีเล่มหนึ่งตีมมันคืออะไรนะโรมันใช่ปะอืมอันนี้คือยุคเรเนซองสยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาขนาดนั้นเชียวมัน ดูไปแล้วมันก็จะให้กลิ่นอายเมืองสําคัญต่างๆที่เดียวได้ว่าถ้ามันทําเป็นหนังขึ้นมานะคุณอาจจะรู้สึกอยากไปเที่ยวแล้วก็การเรียบเรียงเรื่องมันแบบมันจะมีตัวละครอ,อยู่ตัวหนึ่งที่โผลมานิดนึงนิดนึงแล้วหนึ่งในซีดีชุดนี้แล้วเออมาเป็นการปิดประเด็นเธอได้เป็นอย่างดีเลยผมก็เลยรู้สึกชอบตรงนี้แล้วตอนจบเธอเป็นไงนะลืมแล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับเล่มก็เล่ม อ,อื่นหลังจากนี้ก็โผล่มาเฉยๆ,ๆ mm. ก็โผล่มามีส่วนร่วมเฉยๆเฉยแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเท่าเรื่มนี้ mm. อิตาลีสองนะครับเดนนี๋ยวเราขึ้นรูปเชียงไฮ้อยู่แต่ช่างมาเถอะมาถึงผมบ้างนะครับก็คือเล่มที่ผมชอบนี่หนึ่งอะรัสเซียนี่ในรูปในหนบปกก็มีรัเสเซียนะครับซ้ายสุดแถวสองนะครับเป็นรัเสเซีย ซึ่งเล่มนี้นะครับตามที่เคยได้บอกไปก็คือมันเป็นเกี่ยวกับว่า,ามีคนขโมยมมกุฎไปแล้วต้องไปาตามหาซึ่งเล่มนี้สนุกมากนะครับถึงแม้มันจะต้องไปตามหาสมบัติที่แบบมีคนขโมยไปแต่ว่าเนื่องจากว่ามันแบบมีทั้งไขปริศนาโอ้โหจิกซอ์จากภาพจรงเจ๋ง,จง,จงแล้วก็ผมบอกได้เลยครับว่าไอเล่มนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบคุณรู้สึกว่าเฮ้ นี่มันเกมบอลหรือเปล่าวะมันโคตรหนุกเลยกําลังจะกําลังจะพูดอย่างนั้นอยู่พอดีแต่ของผมเป็นมิชชันเล่มที่สองนะครับก็คือเป็นอเมริกาก็คือมีอยู่ว่าเอเอไอพวกพระเอกเนี่ยมันได้รับการวหว้วานไปซึ่งอันนี้จะไ็นเล็กเกี่ยวกับของพระรองนะแล้การวหว้วานไปให้ไปเอ่อทําภารกิจในการหาขุมทรัพย์ของโคลัมบัสก็คือขุมทองโคลัมบัสนั่นแหละเล่มนี้มันก็สนุกครับเพราะมันจะพาไปทัวร์ว่าเอ้ยมีทายาทอินเดียแดงคนนี้นะ มีไอ้ตระกูลนี้และคนนี้มันมีสมบัติอยู่มันจะเป็นประมาณนี้ครับและสุดท้ายก็มันก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังครับเล่มนี้ซึ่งไอเล่มที่สามนะครับที่ผมชอบก็คือเม็กซิโกซึ่งเล่มนี้นะครับชอบเพราะว่าบรรยากาศมันดูแบบเหมือนเป็นนักประจ o ภัยดีอะมันดูแบบเฮ้ยไอ้นี่ว่เออแม่ล่าขุมทรัพย์มันต้องตีมนี้มันต้องโทนนี้ประมาณนี้ซึ่งเล่มนี้หลกัลกๆก็คือมันไปการไปหาหัวใจของอ่ มรกตนะครับหัวใจที่มันเป็นมรกตซึ่งมันก็ถึงแม้ว่าตอนจบมันจะเฉลยว่าหัวใจนี่มันอาจจะดแปลกๆแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเออมันก็ต้องเจอนูน่นเจอนี่ที่แบบมีทั้งพิธีกรรมร้อนๆอีกอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้เลยครับสําหรับเรื่องนี้อ่ะอันนี้ผมขอพูดก่อนเรื่องที่ผมไม่ชอบเลยนะหนึ่งอะสวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเนื่องจากว่าไอ มันมีกลุ่มคนที่มีชื่อว่าดีโอนาซีมันต้องการอะไรวะอะไรนะมันสนอะไรนะสัญญาสันนิบาตนนลันดอนใช่แต่ซึ่งมันไม่ใช่เป็นการหาไม่ใช่อะไรซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้พวกนี้มันไปขโมยมันไปขโมยมาแต่ว่าไอ้พระเอกเนี่ยไม่ต้องไปตามหาคือพระเอกมันไม่ได้คิดจะอะไรอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้นี่มันไปติดผู้หญิงมันชอบผู้หญิงคนหนึ่งขายช็อกโกแลต แล้วมันก็ให้คําใบบอกว่าเอ้ยนี่ฉัน,นสน้นสัญญาไว้ตรงนี้นะให้เธอมาตามหาฉันเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเก็บของล้าข้าวไว้และคุณอยากจะให้คนอื่นไปตามหาแล้วมึงจะขบวนไปทำพระแสงอะไรก็บอแล้วไงเน <c oughs> <c oughs> ี่ยก็ความรักทําให้คนตาบมอมดเออนั่นแหละและอีกเร่มหนึ่งอันนี้นี่นเลอะเ,เลยคืออิสราเอล เอาคุณพูดอย่างนี้ไนดะ้ยังไงผมชอบเรียบดีอ่จแต่จช <laughs> ไมมชอบช่ไม่ชอบอิสราเอลเลยครับคือมันเป็นเกี่ยวกับว่าไอพวกไอพระรองเนี่ย<ะ>มันไป Israel, อ<ะ>ิสราเอลแล้วมันไปเจอเออซึ่งในเรื่องนี้มันจะเป็นเน้นที่ประเด็นศาสนาซะส่วนใหญ่นะมันต้องไปตามหาอะไรวะดาวอะไรใช่ไหมอะไรดาวดาวแห่งเดวิดออดาวแห่งเดวิด และสรุปบอกว่าถ้าเกิดหาดาวครบมันจะเป็นอะไรวะไขปริศนาพิสู์สมบัติที่แท้จริง <อะ S 1> ซึ่งตอนเฉลยกับตอนหาเนี่ยมันมันไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่นะสำหรับผมก็คือเหตุผลเรื่องนี้ก็คือมันมมันไม่สนุกอะแต่ว่าเ,เรื่องการเฉลยเนี่ยอันนี้ก็เลอะเทอะเหมือนกัน<อ>และอีกเล่มหนึ่งอันนี้ไม่ชอบเลยคือฟิลิปปินส์นะครับเล่มที่มันไปล่าหัวสุกอฟ้านในฟิลิปปินส์ซึ่งเ ก็คือมันดําเนินเรื่องอึดๆแต่มันดูแบบไม่ค่อยกระชับกระเฉงเท่าไหร่ผมผมว่ามันเป็นอย่างนั้นนะอ่ะอ่ะเล่มที่คุณป้อมไม่ชอบคือเล่มอะไรเล่มแรกครับผมบอกไปแล้วคือไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่อ๋อก็คือเล่มอียิปต์เล่มอียิปต์คือเนเรื่องมันเหมือนเบสิกแบบปูทางมากๆเลยเบสิก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 จนผมคิดว่าเออถ้ามันจะกลายเป็นถ้ามันเป็นเล่มแรกจริงๆนะมันผมก็ยังคงไม่แปลกใจอะไรเท่าไหร่หรอก แล้วก็เดี๋ยวนะออาอ่ะพูดต่อนี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรส่วนฟิลิปปินเองผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่เหมือนกันนะครับอ๋อก็คือเล่มที่สองที่ไมชอบกับฟิลิปปินก็มันจริงจิมก็ไมิดนว่าเราเห็นตรงกันฟิลิปปินมันไม่หนุกอ่ะส่วน ส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยไอสองเล่มนี้คือผมผมชอบบรรยากาศมันนะแต่ตอนอ่านทั้งแรกคือผมไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเล่มโปลแลนด์กับเล่มเช็กนั่นแหลโปแลนด์เล่มเช็กผมชอบนะคือ,อไอที่ไม่ชอบแต่แต่มันจะมีอีกแบบอีกเล่มหนึ่งถ้าเกิดว่ามันจัดสีนับได้จะพผมจะเพิ่มแอฟริกาใต้เข้าไปด้วยเอาคุณพูดงี้ได้ยังไงผมชอบเล่มนี้อ่อเอเอ,เอมันเนื่องจากว่ามันเป็นสมบัติที่อ่าคนซ่อนเอาไว้ คนซ่อนก็เอแก่เอเอๆจำไม่ได้ว่าซ่อนอยู่ตรงไหนเขาต้องการการเยาีาวหัวใจเออนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> อ่ะเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูแบบประเภทแบบไม่เลอะเทะนะ <c oughs> ผมว่าเล่มหนึ่งถึงเล,เ,ลเล่มเล่มชุดเล่มแรกอะประมาณหลักยี่สิบเล่มแรกเนี่ยผมว่าโอเคเลยใช้ได้ <c oughs> ในความคิดเห็นของผมนะมันไม่มีเล่มไหนเลอะเทอะหรอกแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> สไตล์ของคุณ แต่ในความคิดเห็นของผมคือเล่มช่วงยี่สิบไปจนถึงอิตาลี2องนะคือผมชอบมากๆากอ๋อเล่มอีก20ไปถึงอิตาลี2นี่ชอบมากๆก็คือหลังจากอิตาลีสองนี่ครับมันเหมือนกับว่าเหมือนกับมันเหมือนกับในความคิดที่ผมอ่านตอนแรกนะเหมือนกับมันปิดมหากา์ใหญ่ไปแล้วอะ่ะคือมันแบบแบบมันเอาแบบเหมือนกับมันเล่นแทบจะไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าตัวร้ายมันก็เปิดมาแบบโอ้โหซะอลังการเลยซะ,ะที่ไหนแล้วโอ้โห อลังการในขนาดถึงขนาด,นนาดมีเฮลิคอปเตอร์มีกอกำลังติดอาวุธของตัวเองขนาดนั้นเชียรมโผล่มาโผล่มาแบบบดบดไม่ได้มีอะไรเย okay. อะเลยไหนๆก็เกิดมาแล้วเราจะพูดถึงองค์กรนี้คัสักหน่อยก็คือว่าองค์กรนี้มันเป็นองค์กรที่ร่กสมบัติอย่างที่ว่านั่นแหละอย่าพึ่งขับผมผมยังพูดไม่จบอ่าเชิญ sure. ที่ผมพูดประมาณว่าอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณนั่นแหละซี่ผมชอบเล่มแอฟริกาใต้เนาะในความคิดเห็นของผมก็คือ มันก็เหมือนกับเล่มก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปคือการเรียบเรียงมันทําให้คุณรู้สึกอินไปกับมันอืคือความสนุกก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าหาว่าคุณอินไปกับมันน่ะความสนุกจะมันจะมาเองเหมือนเหมือนอย่างเช่นเล่มอียิปต์คือผมอ่านแล้วไม่อินผมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันหรือฟิลิปปินส์คือรู้สึกมานิดนึงแต่ก็ไม่ถึงขั้นทําให้รู้สึกอะไรมากมายอืออืม อ่ะอันนี้เกินๆว่าเราคือไอ้องค์กรนี้นะก็คือว่าไอ้ไอ้นี่มันมีชื่อว่ามาโก้ใช่ไหมใช่สมาชิกคนสำคัญขององค์กรเลยไอ้มาโกนี่มันก็แบบมีบทบาทมาตั้งแต่ยุคไอ้ตัวร้ายยังหนุ่มยังเด็กอยู่เออซึ่งเราก็ไม่รู้พื้นเพล่านะว่ามันเป็นไหนก็คือเหมือนกับว่าเล่มเหมือนมันจะมีเฉลยในเล่มอสอ,สอ,สะะมอสเตรียออสเตรียนะครับไม่ใช่ออสเตเรียนะ ก็คือเหมือนมันไปเจอน้องสาวแต่อันนี้มันคืออะไรวะน้องสาวที่มันเจอคืออะไรมาอ่าเขาว่าพี่ชายนี่คือแบบผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพี่น้องกันจริงได้แบบคือคุณเขารบใครคุณก็เรียกเขาว่าพี่อะไรอย่างนั้นก็ได้อ๋อก็คือแบบไม่ใช่พี่แท้แต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพื้นเพลของคนประเทศไหนเนาะเออมันเออมันมีแซลในุแกกของอิตาลีสองเลท้ายเรี่ยมอนะนักเขียนมัน ได้เขียนยังไม่รู้ขนาดคนวาดคนวาดนะคนวาดยังไม่รู้เลยเลยไปถามบอกร์เฮ้ยมาโก้มันเป็นคนประเทศไหนวะสุดท้ายตอนจบตอนจบแก๊กก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นคนประเทศไหนโอเคก็คือเป็นตัวเป็นตัวที่โผล่มาเรื่อยๆเ,เหมือนกับว่าอคุณมีไอ้มากโก้เนี่ยอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นดาร์ตเวเดอร์ครับมันจะมีองค์กรองค์กรจกักรวรรดิแล้วก็มีดาร์ตซีเดียสคุมอยู่แต่ว่าไอ้มากโก้เนี่ยเหมือนอารมณ์เป็นแบบดาร์ตเวเดอร์อย่างนี้เนาะ ที่แบบเป็นไม่ใช่ไม่ใช่คนใหญ่ที่สุดแต่ว่าก็แบบโผลมาเรื่อยๆมีอำนาจอ่ะก็แรกนี่ก็คือล่าหุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับคุณชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมเขียนมาบอกกันด้วยนะครับหลังจากนี้เราอาจจะมีพูดคุยเรื่อยเปืือยบ้างเ,เรื่อยเปือยใช่ก็เออ เล่มนี้ก็จะอยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างช้านานอ๋ออ๋อมีอีกประเด็นหนึ่งที่กําลังจะยังไม่ได้พูดอ่าคือที่ผมบอกว่ามันมีสามภาคเนาะเอาตามจริงมันมีอีกภาคหนึ่งแต่ไอภาคนั้นมันมีอยู่แค่เฉพาะในเกาหลีอืมล่ากลุ่มซับประวัติศาสตร์เกาหลีก็ผมว่าเมืองไทยก็ไม่น่าจะได้อ่านอะไรเลยนี่ปัจจุบันเกาหลีมันจบหรือยังอะเกาหลีเหรอผมไม่แน่ใจแต่ มันอาจจะจบหรือยังไม่จบก็ได้พผมไม่รู้โอเคแต่แต่ไอ้ล่าผมทรับสุดขอบฟ้าภาพประวัติศาสตร์เกาหลีนี่คือมันแบบเรียงไทม์ไลน์เกาหลีมาตั้งแต่ต้นยุคตำนานยันยุคปัจจุบันเลยซึ่งมันมีเฉพาะในเกาหลีเท่านั้นก็มันเป็นกระตูนความรู้อะเนะต้องให้ความรู้เราซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีแปลไทยแต่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีถ้าสักวันหนึ่งผมสามารถแปลคุย อ่านเกาหลีได้ก็คงจะหาอยากจะหาอ่านอยู่มือนกนนั่นแหละแต่ก็แค่ฝันโอเคและนี่ก็คือล่าส,สุดขอฟ้านะครับเป็นการ์ตูนเกาหลีแปลไทยที่อยู่คู่กับเมืองไทยมาอย่างยาวนานซึ่งไทผมแต่ว่าเรื่องนี้มันสนุกทุกเล่มนั่นแหละ,ะตามตรงมันก็ไม่ได้มีเล่มไหนหน่าเบื่อหรอกนะแต่ว่าคุณอาจจะชอบน้อยชอบมากแล้วแต่แต่ว่าโดยรวมคือมันสนุกทุกเล่มนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็สี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็เป็นเวลามาตรฐานกา็จากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบเล่มไหนก็ด้วยเหตุผลอะไรก็ลองพิมพ์มาบอกด้วยนะครับและก็ที่ผมว่าอะไรวะหน้าแนะนําตัวละครก็คือทุกเล่มนะครับมันจะมีแน่แนะนําตัวละครมันก็จะบอกสรรพคุณว่าไอคนนี้มันเป็นใครมันมีความสามารถพิเศษอะไรมันล่าหุ่ทรัพย์มาที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าใครนึกใหญ่จะไปเที่ยวประเทศนั้นๆนี้ถ้าอ่านเล่มถ้าอ่านเล่มที่เป็นเล่มของประเทศนั้นๆมันก็จะมีเหมือนมีการแนะนําสถานที่เทเที่ยวเอาไว้ไกลๆด้วยนะครับอืมเออแต่ว่าเล่มเมืองไทยนี่ก็ไม่ได้ผิดหวังนะมันหาอะไรนะลืมพระพุทธรูปทองคําใช่พระพุทธรูปทองคำตั้รรงแต่ยุคสุโขทัยแล้วมันโดนซ่อนมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยอืมซึ่งเล่มน,นี้นะครับเล่มเมืองไทยนี่ เป็นเล่มรวมญาติด้วยเพราะว่ามันจะเอาตัวละครของแต่ละเล่มก่อนหน้านี้มายำมามาใส่กันมามาแค่ตอนแรกนะครับมามาแค่ตอนแรกก็คือมาเป็นแบบเหมือนกับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาให้หายทัถึงก็คือพูดง่ายๆเล่มเมืองไทยนะครับมันทําได้ไม่ผิดหวังเลยแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบมันไม่ค่อยสาหรับผมมันก็กลางๆนะมันไม่ถึงกับขั้นไม่ผมก็รู้สึกเหมือนกันมันก็สนุกด้แต่ว่ามันก็สนุกแบบกลางๆไม่ได้สนุกแบบกอดขนาดนั้น แล้วมีเล่มไหนอีกที่แบบชอบแต่ว่าไม่ได้ติดอันดับนี้ได้อยากจะหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ชมฟังอ่าเล่มไหนนะเล่มอ่าเล่มใช่นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์เออเล่มนี้ก็หนุกนิวซีแลนด์เล่มนิวซีแลนด์นี่รู้สึกว่ามันจะหนากว่าเล่มอื่นนเอรู้สึกว่าทำไมเนื้อหามันเยอะจังเลยว่ามันดูหนาผิดปกติอ่ะจะมีอเล่มไหนอีกนะ อ๋อใช่ใช่ใช่ก็ยังมีอีก่วงช่วงประมาณเล่มอะไรนะอิรักฝรั่งเศสและก็จีนอะ่ะมันใช้เขียนคนละคนนะครับดังนั้นมันก็เลยจะมีมุกแบบมุกแบบการ์ตูนมูฟแบบการะตูนแจ็กจัดจามันจะไม่ได้เอามาให้จริงจังอ่ะอืม <laughs> แล้วก็เออผมเล่มอะไรนะที่แกบอกอิรักใช่ไหม อีรักนี่มันเป็นเล่มแรกในแฟนชายนะครับแต่ว่าเป็นเล่มเก้าของเมืองไทยนะก็ไม่ผิดหวังในอีรักนึ่งเออแต่แต่ว่าเล่มอะไรวะเล่มอีรักในในสี่เล่มแรกนะครับที่ก่อนจะไปถึงเล่มอียิปต์ที่เป็นเล่มหนึ่งนะครับจนจะมีอิรักฝรั่งเศสจีนแล้วก็อินเดียฝรั่งเศสนี่เป็นประเภทแบบของหายก็ต้องไป็รักคืนอย่างนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดของหายไม่ใช่ของหายมันคือ เพชรฟอเลนทยหนึ่งในสี่เพชรต้องสาบที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือมันเป็นสมบัติที่หายสาบสูญออครับเออแต่สามีก็คือมีคนขโมยไปจำได้อ๋อแล้วก็อ่าเออเลปินตับะของเลอินเดียก็ดูดีเหมือนกันนะเออในอาเซียนเราเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่ไทยฟิลิปปินสเวียตนามใช่ มีแค่สามเล่มอ่าก็คือมีไทยมีฟิลิปปินมีเวียดนามแล้วมีสิงคิปผมว่าผมพูดตามตรงนะเล่มไทยดีสุดแล้วในาดาสามเล่มนี้ไอเวียดนามด่เออแต่แต่เวียดนามผมชอบนะถึงเออชอบแต่ว่ารู้สึกว่าสมบัติมันจะออกจะเลอะเทอะอไปหน่อยได้ไหมอ่าไม่เฉลยแล้วกันไม่เฉลยว่าสมบัติมันคืออะไรเพราะว่าแล้วก็เออเล่มแคนาดาผมก็ชอบนะอืมเล่มแคนาดา บอกนะว่าสมบัติเลยไม่ไม่ไม่สมบัติมันเลอะเทอะจริงๆแต่แต่ไอช่วงที่ไปหาเนี่ยมันดูจริงจังมันดูแบบซีรีสจริง,รงๆแบบเหมือนเ,นเป็นการหาสมบัติแต่ว่าสมบัติตอนจบมันอาจจะเลอะเทอะไปนิดนึงไอเวียดไอเวียดนามเนี่ยก็ใช่นะสาหรับผมผมว่าให้ให้ให้เมืองไทยเนี่ย<อ>น,น่าจะที่หนึ่งเวียดนามอยู่ที่สองฟิลิปปินส์อยู่ที่สามถ้าเป็นในอาเซียนแล้วนะไอ,ไอเรือเวียดนามนี่ใช่เรื่องที่เราชอบไปที่เราเกิดมาใช่ไหมว่าที่มันไปหาเรื่องชาวบ้านเองนะ อันนี้อันนี้ก็ว่าใช่เพราะว่าเอออนั่นแหละมันไปหารเรื่องชาวบ้านนี่จริงก็แอฟริกาใต้ก็ไปหาเรื่องชาวบ้าน,นแต่เราจะไม่ดราม่าก,กันนะครับประเ่เอ Al ในเรื่องนี้เราจะไม่ดราม่านะครับประเภทแบบว่าเอ Al เราไปล่าหุ่นทัพย์ในจีนแล้วมันมีล่าหุบทรัพย์ในไต้หวันด้วยอันนี้เราไม่ดราม่านะครับเราไม่เล่นนะครับถ,ถือว่ามันเป็นเรื่องของการ์ตูนไปนะครับอ Al ่ะแล้ว <ห quo. S 1> มันก็จะมีไอ้ ني, ประเภทแบบอ่า เล่มยิบเอ็ดต่อไปเล่มก็คือแต่ละเล่มนะครับมันจะเขียนว่าพอจบปุ๊บนี่มันจะเขียนว่าเล่มต่อไปเราจะไปที่นี่ที่นี่นะอ,อ่าซึ่งแต่ว่าเล่มยี่สิบเอ็ดมันตอนจบมันจะเขียนว่าเล่มต่อเล่มออสเตียเล่มยี่สิบเอ็ดตอนจบมันจะเขียนว่าให้เราไปอิสาราเอลเล่มต่อไปแต่ว่าเล่มยิบเล่มต่อไปอะ่ะเสือเป็นแอฟริกาใต้มารัดคิวกันเนื่องจากว่าตอนนั้นเกาะกระแสฟุตบอลโลกเกาะกระแสฟุตบอลโลกแสดงว่าโอ้โหนี่แบบ ừ ừ ครบตั้งแต่ปี2010เลยนะเล่มเรื่องนี้อะเอฟิตเล่ม22ปี2010นะแสดงว่าเล่มก่อนหน้านี่โอ้โหต้นเราเป็นเด็กเลยใช่ตอนจำได้เหมือนกันว่าตอนฟุตบอลโลกปี2014ใช่ไหมเล่มบาซิลก็รีปกใหม่อ่ะก็คือไอ้นี่มันรีปกเรื่อยๆครับก็คือแบบปกมันก็รีเรื่อยก็ตอนอะไรนะตอนที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพแล้วก็รรีปกรัสเซียอืมแต่ว่าเนื้อหาเหมือนเดิม เกาหีโปแ,แล้วมันดูใกล้เคียงกับตัวเล่มของญี่ปุ่นมากขึ้นนะแต่อืมแต,แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกพอแล้วก็เล่มของเกาหลีเออพูดผิดแล้วก็เออที่เกาหลีนะเล่มถ้าจำไม่ผิดนะเล่มที่เกาหลีมันจะมีต่อจากอะไรนะเล่มเช็คไปอยู่แต่มันผมไม่รู้ว่ามันดีเล่มไหนป้าแต่ที่แน่แน่คือมันมีลากจากขุนุขอฟ้าในเกาหลีใต้อ่ะก็คือเป็นเล่มของประเทศเขาอ่ะ เดี๋ยวเราก็ขอกราบลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสลับล่าของสุขอาฟ้าซึ่งคุณก็สามารถไปหาอ่านนะครับตามร้านหะนังสือชั้นนำหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวยุคสมัยนี้ต้องออนไลน์แล้วเออเลโกเขาจะด่าเราไหมว่าทำไมพิธีกรสองคนมันไม่ไปทางยกเลิไม่ต้องหัวเขาด่าอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ่ะเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ